แล้วเจ้าหาข้าเจอเร็วขนาดนี้ก็เพราะว่าแม่ข้าฝังตราประทับหลิงซีไว้ให้เจ้าเหรอใช่แล้วแล้วตราประทับหลิงซีนี้มีมานานแค่ไหนแล้วพูดตามตรงก็น่าจะนานมากแล้วนะนานมากแล้วเหรอแล้วทำไมถึงไม่บอกข้าล่ะก็เจ้าไม่ได้ถามนี่เช่นนั้นเวลานานขนาดนี้ข้าเนนทาเจ้าเจ้าก็ได้ยินหมดเลยเหรอไม่ใช่แค่ได้ยินแต่ตราตรึงอยู่ในใจเลยมีตราประทับหลิงซีแล้วเช่นนั้นสิ่งที่ข้าคิดทุกอย่างเจ้าก็รู้หมดแต่เจ้ากำลังคิดอะไรข้าไม่รู้เลยสักนิดนี่ไม่ยุติธรรมเลยเรื่องนี้ข้าไม่ได้เห็นชอบเองแต่เป็นแม่ของเจ้าถือว่าทำได้ดีมากแล้วทำไมแม่ข้าถึงฝังตราประทับนี้ให้เจ้าล่ะพ่อแม่ที่รักลูกก็จะมองการไกลเผื่อลูกแม่เจ้าเนี่ยนางน่าจะรู้ตั้งแต่แรกว่าจะเดินไปกับเจ้าไม่ได้แล้วนางกลัวว่าเจ้าจะล้มลงแล้วลุกขึ้นไม่ได้จึงเลือกคนที่ไว้วางใจได้ตั้งแต่แรกและมอบตราประทับให้หวังว่าค่ำคืนอันยาวนานของเจ้าจะไม่โดดเดี่ยวหวังว่าตอนที่เจ้าตกอยู่ในอันตรายจะมีคนคอยคุ้มครองแล้วเจ้าเคยเสียใจไหมข้าดีใจมากที่เป็นคนที่ถูกเลือกนี่คือเถาวัลย์ปีศาจห่างจากน้ำจะเหี่ยวเจอน้ำจะงอกงามพวกเราถูกรัดไว้แม้ว่าจะไม่เป็นอันตรายแต่ก็หนีไม่พ้นพิษของข้าก็ทำอะไรไม่ได้เหรอเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดต้องโทษที่ข้าประมาทดันเลือกต้นไม้ปีศาจนี้ไม่ใช่ความผิดเจ้าหรอกข้าคิดว่าเลือกได้ดีมากดีอะไรกันรัดจนแทบจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วเจ้าสัตว์ตัวนี้ไม่ได้มีลูกไม้อะไรนะข้าจะบอกเจ้าให้นะอย่าทำร้ายน้องสาวข้าม ันเหมือนกำลังคารวะเจ้าอยู่สัตว์วิเศษตัวนี้ดูอย่างไรก็เหมือนตี้จุนคุ้มดีคุ้มร้ายเมื่อครู่ยังทำท่าเหมือนจะกินคนอยู่เลยโอ้ยข้านึกออกแล้วมันคืออะไรนะมันชื่ออะไรนะไอ้ยะสัตว์เทพในตำนานฟูจูบนหัวมีสีเขามีแสงเจ็ดสีเปล่งออกมาจากตัวต้องเป็นมันแน่ๆต้องใช่แน่กวางเทพตัวนี้อาจรักษากิ่งทองเกล็ดหิมะอยู่อ๋อข้าจะลองดูกวางน้อยเอ๋ยกวางน้อยบอกพี่ชายมาสิกิ่งทองเกล็ดหิมะนี้อยู่ที่ไหนกันแน่ฮะอุ้ยตายโอ้ยตกใจหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมมันถึงสิโลราบกับเจ้าคนเดียวล่ะข้าเป็นประมุขน้อยแห่งหลงตูผู้สง่าเจ้าจะไม่ยอมรับอีก
กิ่งทองเกล็ดหิมะนางเป็นลูกหลานของฉงหมิงจริงเหรอถูกต้องอย่างที่เจ้าเห็นนั่นแหละเผ่าฉงหมิงเป็นสายเลือดของราชวงศ์ปีนั้นราชินีปีศาจฉงหมิงเพื่อปกป้องเผ่าปีศาจสู้จนตัวตายในสนามรบทั้งนั้นแม่ของหนานเหยียนก็คือเหยากงหนานฟางจู่ที่หายสาบสูญหนานเหยียนไม่รู้ฐานะของหนานฟางจู่เลยสักนิดจะต้องเก็บเป็นความลับให้นางนี่เป็นสิ่งที่หนานฟางจู่ฝากฝังไว้ก่อนตายหนานฟางจู่นางแล้วฝูหลิงต่อให้วันนี้เป็นเจ้าที่ได้ฝูหลิงฉบับปลายไปคนที่สามารถดูดซับฝูหลิงและรวมสองเป็นหนึ่งได้ก็มีแต่นางข้าแนะนำให้เจ้าคิดให้ตกดานเหยียนจะฟื้นแล้วข้าอาจจะทนไม่ไหวทำไมข้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้คัมภีร์ชีฝูมันเป็นฉบับต้นกับปลายครึ่งหนึ่งซ่อนอยู่ในร่างเจ้าอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในหุบเขาหุ่ยกูวงในเมื่อครู่ฝูหลิงตอบสนองต่อกันและกันบังคับให้เจ้ามานี่จะได้รับบาดเจ็บเหรอข้าไม่เป็นไรเจ้าจะบอกว่าคัมภีร์ชีฝูนี้ตอนนี้อยู่ในร่างกายข้าเหรอก่อนหน้านี้มีแค่ครึ่งเดียวตอนนี้รวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วจียางเจ้ารอก่อนเจ้าดูสิในที่สุดอาเหียนก็สมปรารถนาแล้วเดี๋ยวก่อนว่ากันว่าเลือดผู้หลอมยาจะทำให้ฤทธิ์ยาเพิ่มได้มาจียางขนาดตกลงมาจากหน้าผาก็ยังไม่ตายแสดงว่าสวรรค์คิดว่าพวกเรายังไม่สมควรตายตอนนี้พวกเราต้องรีบคิดหาวิธีขึ้นไปเจ้าฟังสิหุบเขาหุยกูกำลังจะปิดแล้วอินจู้ทั้งหมดกลับรังตอนนั้นพวกเราก็ซ่อนอยู่นี่ไม่ได้แล้วแล้วถ้ามีมุกเงือกฮิรันล่ะก็จะไม่ได้ผลเหรอรังของอินจู้ต่อให้มีมุกเงือกฮิรันก็ต้านได้เพียงชั่วขณะแล้วหลังจากนั้นล่ะเหลือแต่กระดูกขาว
แม่ข้าจากไปแล้วโรคหัวใจของเจ้าก็หายดีแล้วข้าไม่มีอะไรต้องเสียใจแล้วแต่เจ้าต้องมีชีวิตอยู่ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ดีเจ้าไม่เหมือนกับข้ายังมีความปรารถนาที่ยังทำไม่เสร็จลืมข้าไปซะเถอะลืมเจ้าเหรอนันยินตอนนี้ข้าทำได้แค่ใช้พลังวิญญาณที่เหลือลองทำดูทำได้แค่นั้นเจ้าอย่าทำเรื่องโง่ๆนะเจ้ารับปากข้าแล้วเจ้ารับปากข้าว่าจะมีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่เจ้าจะทิ้งข้าไปไม่ได้นะจีหยางเจ้าทิ้งข้าไปไม่ได้เจ้ารับปากข้าแล้วไม่ใช่เหรอเจ้ารับปากข้าแล้วจะบอกว่าพวกเราจะออกไปด้วยกันไม่ใช่เหรอเจ้าอย่าทำเรื่องโง่ๆนะแต่เจ้าจะทำเรื่องโง่ๆข้าจะเกลียดเจ้าจีหยางข้าจะเกลียดเจ้าในช่วงชีวิตนี้ของข้าข้าจะไม่ให้อภัยเจ้าเลยเจ้าเคยรับปากข้าว่าจะมีชีวิตรอดออกไปเจ้าจะผิดคำพูดไม่ได้นะคงจำดีชิ้นบุหวยลายชิ้นนี่ชิ้นบุหวยอีตาเวยทุ任世间刻下相思入骨，你是否还会？ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของข้าแลกกับความสุขสงบทางชีวิตเจ้าการแลกเปลี่ยนนี้คุ้มค่าไม่ได้ไม่ได้在醒来之前，各自前世的缘，穿越这流年。季阳，难前续写情缘，缘缘相知若初。